มาแล้วครับพี่น้องครับหลังจากซ่อมครับโบแบบได้นี่สูตรใหม่ครับแก้วหวานเออลาบต้มครับนี่แหละลาบต้มลาบต้มโบนี่แซ่บได้เลยต้มลาบแก้วหวานน้ำตกสุดยอดครับหลังจากเลิกงานครับแม่นแม่นต้มลาบน้องๆรถแห่เส้นดีนี่ต้องใส่สีบริโภคเยอะน้ำมันแห่ว่าเส้นดีนี่ชอบเย็นป่ะสองเงินหมุนเลยหมุนเอาขึ้นหมุนดิครับเดี๋ยวเปลี่ยนเงินจะบาทก็สองเงินเขาก็ผ่านด้วยกันครับแม่นครับเพราะว่ากิจกรรมดีๆบางทีนำจองเงินเดียวพี่เดียวครับเดี๋ยวนี่แหละครับเอาเลยครับคนเมืองซื้อช่องนึกเอาพี่น้องหลายตัวช่องเมียนเมียนป้าอาหารเอาอันเอาบุญพี่น้องทั้งชัยภูมิเพิ่นมาเยี่ยมมายามแล้วก็สิว่าแม่นได้ข่าวว่ามันสิมาอยู่นําแหน่มาอยู่เลยครับบ่แม่นมาอยู่เลยก็ดีใจน้องฝ้ายหินทุกคนบอกว่าบ่จ๋าคิดถึงจังเลยเพิ่นยังนี่คิดฮอดเนาะอือแต่ไปเที่ยวทะเลบ่ขึ้นฮอดกันสินอนรีสอร์ทไปเที่ยวทะเลบ่ขึ้นฮอดกันดอกอืมมายามนี้เลยส่งคิดฮอดว่าสิฮอดกันผม FC ชอช้างเลยครับเพิ่นว่าโอ้สุดยอดพี่ตาดีใจด้วยยันดีใจครับดีใจขอบคุณหลายครับครับนี่ครับสจชัยชนะเครื่องเสียงช้างสุดยอดอยู่แล้วสจชัยชนะเพิ่นว่าผมซื้อแน่นอนซื้อบัตรแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวอีกบ่กี่มื้อเดี๋ยวพบกันกับรถเฮียเนาะครับกับรถแห่หลังจากกทม.มารถแห่ช้างชนช้างโอ้ยโลโก้เลยรถแห่ช้างชนช้างหลังจากกทม.ครับหลังจากเสร็จกทม.หน่วย1หน่วย2ปะทะกันเลยครับโอ้โหเจ้าคิดฮอดข่อยบ่พอยงยุทธประธานเซบีว่าฮะเซบีว่าท่านนอนสิบ่คิดฮอดคิดฮอดอยากให้มาเห็นนํากันเซบีแต่ว่าจังได๋เซบีก็ต้องมาดิมืออื่นมือหื้อนี่ต้องมาเอาบ่มาบ่ได้เพราะว่าหัวหน้า MC ต้องมาเบิ่งต่อเหตุการณ์เพียงใดมันบ่ซั่นน่ะแม่นๆเออต้องมาเบิ่งก็ยังอยู่จะว่าลูกเด้อว่าคิดถึงตลอดมีปามนานครับ2ยกแล้วดิ2ยกแล้วเดี๋ยวนี้ทีมงานครับทีมงานกำลังตะวันตะเด่นครับกำลังเตรียมครับนี่อยู่ครับก้อยกำลังมื่นแมวล่ะมื่นแมวล่ะไม่แน่จะเป็นแล้วแมวล่าบนรถแห่นะครับเดี๋ยวโทรหาตากล้องยักบ้านก่อนอย่าลืมกันแล้วกันเนาะอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วด้วยนะคะสำหรับงานเดี๋ยวต้องนั่นถามอาจารย์เรียนใหม่กันอาจารย์เป็นไงครับหลังจากซ้อมแล้วลูกทีมโอเคป่ะครับอาจารย์โออาจารย์ทีมครับหน้ามาแรกกับเขาทั้งครับเริ่มเขาทั้งจังได๋ล่ะครับบัดนี้คือจุนในเร็วครับอยู่ได้พักกันเพิ่มอยู่บัดมื้อนี้ได้เวลาซ้ํานี่ก็ได้ครับมื้ออื่นทบติวอยู่บ่ายเริ่มจากบ่ายโมงก็สิได้หลายตึกเออแต่คนอยู่20คนแต่ละคนอือไม่เพราะว่าคือก่อนหน้านี้นี่ก็ให้การบ้านกันได้อยู่เนาะแม่นบ่ครับส่งการบ้านแม่นนับส่งเล็กน้อยเรื่องการเชื่อมเพลงการต่อเพลงครับอาจารย์นุ่นมือเบียดได้เนาะหน้าเห็นว่าโอ้ใครจำได้เลยนะสุดยอดสุดยอดเต็ดคือเหรียญรถแห่ป่ะครับหรือคือเหรียญมอลำซิงเคยเหรียญอยู่ครับเคยเหรียญรถแห่เหรียญมอลำซิงเคยเล่นอยู่ครับโอ้ปลาคนไปเพชรอยู่ในกลุ่มหลายเลยมือกวางไหมแม่โอ้เออเออมือกวางมือกันอยู่นะเออมือกวางรถแห่ไหมแม่แล้วแล้วแล้วไปกวางอยู่อือของชายอยู่มือกวางไหมอืมแค่นี้เลยยังโบราณแค่นี้เลยมือนึงไปกินนี่ก็ดีแต่มือนี้ประมาณนี้ขึ้นกล่องเหมือนกันกล้องไลฟ์เพื่อนไม่รุนพร้อมเนาะเขาทาดิกล้องไลฟ์ก็ตึ้งก็มันเลยตื่นกล้องกันนะตัวนี้อืมเขินเขินเดี๋ยวเพื่อนก็ลืมเดี๋ยวเพื่อนก็ดีขึ้นอืมเดี๋ยวสู้เฮาสบายใจไปไหนเลยไปทานทุกเรื่องว่ายันครับแม่ดีขึ้นหลายๆอย่างแม่บอดตอนนี้ให้ในแต่กังวลมาหลายๆช่วง 3-4 มื้อนอกจากนอกนั้นเนาะอยู่สดนํากัน2คนนี่อือคือว่าแต่เมื่อวานมานี่มื้อนี้รู้สึกว่าสบายใจแล้วอือเพิ่นตื่นในเช้าเพิ่นบ่รับเลยนะเพิ่นตื่นตื่นเช้าเลยบ่เช้าตื่นเช้าเลยนะมื้อเราเป็นจัง
มื่อไปหาจะไปกินตอนเสาร์เนี่ยผมก็ตื่นตอนเสาร์เลยคนเดียวเพื่อนเพื่อนสบายใจหลายตื่นตอนเช้าเลยปกติผมจะนอนหัวฝืนเลยสมัยเด็กเนี่ยผมยังตื่นมือเต่าเป็นคนบ้านต่างใช้คำว่าสวมมาสวมสวมผมก็เยอะดีขึ้นหลายแล้วดีขึ้นหลายเลยเอาฝากแฟนๆสาวนันแพร่ครับซื้อบัตรจองตั๋วกันครับวันที่8นี้สอบแข่งครับพร้อมกับล่ำเรืองพร้อมดอกกับรถแห่ก็สิไปแสดงวันที่6 6 6พร้อมลบครับมีพี่สาวว่าวันที่6ซ้อมใหญ่แดนเซอร์ก็จะมาครบเอ้ยเลี้ยงเงี้ยอย่าง50ชุดโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่สาวทางเดนมาร์กสุดยอดมากเลยคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับบอสขอบคุณหลายๆครับเอาได้กินเนื้อย่างแล้วล่ะฮะสุดยอดสุดยอดโอ้เน็ตเน็ตเน็ตโอ้พี่สาวเดนมาร์กบอกว่าวันที่6แดนเซอร์ก็จะมารวมแล้วก็จะเลี้ยงทุกแผนกเนื้อย่าง50ชุดกินเนื้อย่างแกงข้าวมาแล้วครับเนื้อย่าง50ชุด50ชุดแมน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 เนื้อย่าง50ชุดพี่สาวจากประเทศเดนมาร์กจานช้างกินไหมเนี่ยจานช้างกินไหมเนื้อพอเพิ่นกินหมูก็เพิ่นหาโดนอ่ะผมเลยแล้วโอเคครับแมนบัวเน็ตบ่ดีปานใดขอบคุณพี่สาวทั้งเดนมาร์กนะครับน้องโอเคครับเน็ตบ่ดีปานใดครับเดี๋ยวผมจะเป็นคลิปนะครับดูคลิปครับทีมงานใหม่อ้าวพ่อของที่ใหม่ๆนี่พี่น้องบ่ได้ดูใหม่นี่แหละสมมาสมพี่น้องต่างๆเราค่อยว่าสาวน้อยมีสิ่งใหม่ๆแปลกๆให้ดูดูบ่เศร้ามีเอาให้ตื่นเต้นตลอดนี่นะตื่นเต้นตลอดเราตื่นเต้นครับนี่ฮะบอกว่าพ่อเขาตื่นเต้นเลยล่ะเนี่ยมีคนที่ว่ามือนะครับหลังไปบ้านจะว่ามือต่อไปเนี่ยขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องครับจะว่ามือต่อไปจริงจะมาเรียนจะไม่จริงจะตื่นเต้นตัวไรกับหวาดเสียวเองนี่แหละชีวิตมันโลดโผนเรื่องก็โลดโผนตื่นเต้นเอาเนี่ยเอาจะมาไหนคนหนึ่งนะครับเทพบัวคนที่หาสิคนหนึ่งประวัติเข้าครับที่หกขากบ้านผมเลยหกหกเนาะไปบังคิวกันอยู่บ้านยังกันเดี๋ยวเด้อเอ้าชิวง่ายเลยใช่ล่ะเซเมนยุคุณน้ำใสแหละครับเอาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับวันที่8ซื้อบัตรจองตั๋วได้ครับเด้อศิลปินรับเชิญครับน้องนำวิวจากมาลัมมานาวิหกครับน้องยูกิแล้วก็น้องนกพงศกรครับครับบัตรละ100 บาทสอดแจ้งครับ